ัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดตากอำเภอวังเจ้านะคะอยู่ที่ตำบลประดางพามาที่โรงเรือนเสาวรสที่นี่เขามีการปลูกเสาวรสพันธุ์ใหม่นะเป็นเสาวรสพันธุ์ดาวกระจายเป็นพันธุ์หวานชื่อเรียกก็คือชื่อว่าหมานเทียนซิงพันธุ์ไต้หวันนะคะนี่ตอนนี้อยู่กับลุงฟองเป็นเจ้าของสวนนะคะลุงฟองพันนี้พันดาวกระจายมันมีจุดเด่นยังไงบ้างคะจุดเด่นก็คือความหวานเขาจะสูงมากนะความหวานขั้นต่ำอยู่17บิกสูงสุดถึง24บิกนะครับมีกลิ่นหอมนะครับนี่โชว์หน่อยนี่แบบนี้เลยลักษณะลูกจะเป็นแบบนี้แล้วเป็นดาวลูกดาวกระจายทั้งผลเลยแต่ตัวนี้แก่ 100% เลยนะครับหวานแต่ตัวนี้ขั้นต่ำน่าจะมี18ถึง20บิกนี่ก็จะเป็นจุดๆเหมือนดาวเนาะรูปดาวผิวก็จะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีสีขาวเป็นจุดๆๆอันนี้ก็คือเป็นพันหวานได้ชิมรสชาติแล้วคุณผู้ชมหวานจริงๆนะคะหวานมากเลยนะคะเห็นบอกว่ายิ่งเก็บไว้นานก็คือความหวานยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับถูกต้องและในเรื่องการดูแลการบำรุงอะไรอย่างนี้เรามีการดูแลบำรุงรักษาไงบ้างคะคุณลุงตัวนี้ในโรงเรือนเนี่ยน่าจะเป็นอินทรีย์ล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเพราะเราปลูกในโรงเรือนนะครับปลอดภัย 100% ค่ะใช้เวลาปลูกนานไหมคะตรงนี้ตัวนี้หลังปลูกประมาณ5เดือนครึ่งเริ่มเก็บ5เดือนครึ่งตัวนี้จะเร็วกว่าที่ปลูกข้างนอกค่ะซึ่งที่นี่ก็จะมีการปลูกทั้งในโรงเรือนแล้วก็นอกโรงเรือนนะคะ1ต้นเห็นบอกว่าให้ผลผลิตประมาณกี่กิโลนะคะปลูกต่อครั้งขั้นต่ำเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ย15กิโลนะสูงสุดอาจจะถึง40กิโลอยู่ที่การดูแลครับซึ่งที่นี่เขาปลูกแล้วก็ทำแบบคุณภาพนะคุณผู้ชมปลูก1ครั้งก็คือเก็บผลผลิต1รุ่นเนี่ยก็คือเลาะต้นแล้วก็ปลูกใหม่เลยใช่ไหมคะครับผมถ้าใครที่สนใจอยากจะปลูกเสาวรสพันธุ์นี้หรืออยากจะลองชิมติดต่อได้ที่เบอร์ไหนคะคุณลุง093นะครับ1397299ค่ะ0818872068ค่ะครับซึ่งที่นี่ก็เปิดให้มาศึกษาดูงานมาเรียนรู้ด้วยใครที่อยากจะมีอาชีพนะถือว่าเป็นทางเลือกของเกษตรกรนะคะเป็นพืชตัวใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าขายดีมากๆใช่ไหมคะครับ